สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงธุรกิจนะคะวันนี้วันจันทร์ที่22เมษายน2556ค่ะอยู่กับคุณวรรณยันต์บุตรนะคะดิฉันธนวรรณปันตโชติค่ะสัปดาห์นี้คุณผู้ชมต้องเกาะติดตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างใกล้ชิดนาทีต่อนาทีชั่วโมงต่อชั่วโมงนะครับเรามีความผันผวนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะผู้ส่งออกเนี่ยท่านต้องรอลุ้นแล้วครับว่าตกลงแล้วเราจะได้เห็นอัตราแลกเปลี่ยนของไทยขึ้นไปแตะแถวๆ28.50 บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐหรือไม่เพราะว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นไปแข็งค่าทำสถิติสูงสุดแถวแถว28.56 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐและคุณธนวรรณฮะค่ะถึงแม้ว่าในช่วงเช้านี้นะคะแนวโน้มของค่าเงินบาทไทยจะยังคงทรงตัวนะคะแต่ว่าหลายฝ่ายก็ประเมินค่ะว่ากรอบการแข็งค่าขึ้นของเงินบาทไทยนั้นจะยังคงมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ไปแตะที่ระดับ28.50 บาทนะคะแล้วมาดูมุมมองของศูนย์วิจัยกสิกรไทยกันบ้างเขามีการคาดการณ์ถึงแนวโน้มค่าเงินบาทไทยในรอบสัปดาห์นี้ด้วยนะคะว่าแนวโน้มนั้นน่าจะอยู่ในกรอบประมาณสัก28.50 บาทถึง28.90 บาทแน่นอนนะคะแล้วก็เปิดตลาดในช่วงเช้าที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่ากรอบค่าเงินบาทเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากที่ขึ้นไปที่28.56 บาทนั้นก็พยายามที่จะลงมาปิดอ่อนค่านะคะ28.60 บาทถึง62 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐเป็นลักษณะของการทรงตัวจากกรอบเดิมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะการที่ค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าขึ้นนั้นทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยเขาแนะนำค่ะให้จับตาดูกระแสการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศทิศทางค่าเงินหยวนรวมถึงสถานการณ์หนี้ในยูโรโซนด้วยขณะเดียวกันนะคะได้ให้ติดตามดัชนีเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนยอดขายบ้านใหม่แล้วก็ยอดขายบ้านมือ2รวมทั้ง GDP ไตรมาสที่1ของสหรัฐแล้วก็ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานด้วยซึ่งน่าจะมีผลต่อภาพรวมของค่าเงินสหรัฐและจะมีผลส่งต่อผ่านทอดมายังค่าเงินบาทของไทยนะคะสำหรับการแข่งค่าขึ้นของค่าเงินบาทของไทยมีการประเมินจากทางด้านของหอการค้าด้วยนะคะว่าทุกการแข่งค่าขึ้น 1% ของเงินบาทไทยนั้นจะไปฉุดให้ตัวเลขการส่งออกนั้นลดลงประมาณสัก 0.2 ถึง 0.5% ซึ่งก็จะส่งผลกระทบชิ่งไปถึงตัวเลข GDP ของไทยที่อาจจะลดลงอีกประมาณสัก 0.2 ถึง 0.4% นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยว่าเป็นผลกระทบที่กระทบต่อเนื่องไปยังตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะคะทางหอการค้าไทยเขาบอกว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นเลยว่าค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าขึ้นนะคะที่สุดในอาเซียนค่ะมีการแข็งค่าเฉลี่ยประมาณสัก 5% นะคะส่วนมาเลเซียนั้นแข็งค่าขึ้นเพียง 2.1% เท่านั้นบาทไทยแข็งค่าที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นในมุมของบรรดาคนที่อยู่ในแวดวงตลาดเงินตลาดทุนส่วนใหญ่ก็อยากจะให้ทางแบงก์ชาตินั้นลดอัตราดอกเบี้ยอย่างอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังท่านนึงคุณธนงพิทยานะคะก็บอกเหมือนกันว่าค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าเกินไปซึ่งคาดว่าทางแบงก์ชาติเนี่ยควรจะพิจารณาใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ผ่อนปรนถ้าหากว่าเป็นไปได้นั้นแบงก์ชาติควรที่จะลดดอกเบี้ยลงสัก 0.25 เบสิสพอยต์เพื่อที่จะส่งผลกระทบนะคะให้การแก้ไขปัญหาค่าเงินบาทของไทยนั้นเนี่ยมีอีก1วิธีนั่นก็คือการลดดอกเบี้ยตอนนี้หลายเสียงเริ่มประสานเสียงเดียวกันกับทางคุณกิติรัตน์ณรนองแล้วนะคุณมุนัยใช่ฮะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าช่วงประมาณเดือนหน้านะครับพฤษภาคมที่จะมีการประชุมกนง.อีกครั้งปัจจัยเรื่องของการลดดอกเบี้ยจะเป็นอีกหนึ่งการตัดสินใจที่เสียงจะแตกหรือเปล่าในที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินจากเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนครับพามาดูความผันผวนในตลาดทองคำกันต่อเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเผื่อท่านไหนไม่ได้ตามราคาทองคำในประเทศเนี่ยร่วงลงมาถึง150 บาทส่วนหนึ่งก็เป็นผลพวงมาจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นและพอมาช่วงเช้าวันนี้ครับปรากฏว่าราคาทองคำฟื้นตัวครับบวกขึ้นมา150 บาทเท่ากับที่เสียไปเมื่อวันเสาร์เลยทำให้ราคาทองคำแท่งช่วงเช้าวันนี้นะครับรับซื้อบาทละ 19,150 ขายออกบาทละ 19,250 บาทอย่างที่ผมและคุณธนวรรณเคยบอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าคนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากการที่ราคาทองคำร่วงลงมานอกจากกลุ่มนักลงทุนก็คือบรรดาโรงรับจำนำหรือว่าโรงตึงทั้งหลายที่ต้องมีการปรับเนื้อปรับตัวกันหน่อยครับคุณสุโพจน์ตันติวงศ์นะครับผู้จัดการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครสาขาดอนเมืองเขาบอกว่าความจริงผลจากการขาดทุนของโรงรับจำนำส่วนใหญ่ยังไม่เห็นผลการขาดทุนที่ชัดเจนนะครับเนื่องจากเวลาเขารับจำนำมาเสร็จเนี่ยหากยังไม่มีการปล่อยทองคำออกไปสู่ตลาดก็จะถือว่ายังไม่ขาดทุนนั่นเอง
แต่ว่าคนที่มีการหลุดจำนำก็ต้องยอมรับว่ามีอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มากมายอะไรนักอย่างที่สาขาดอนเมืองก็อยู่ที่ประมาณ50รายการเท่านั้นส่วนเรื่องของต้นทุนในการรับจำนำทองคำนะครับเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะรับมาอยู่ที่ประมาณ 20,000 บาทซึ่งถ้าหากว่าดูจากราคาทองคำในตลาดณขณะนี้ 19,000 บาทก็คือขาดทุนนั่นแหละแต่ว่าณขณะนี้ราคาล่าสุดซึ่งลงมาอยู่แถวๆประมาณ 19,000 บาทขณะเดียวกันนะครับโรงรับจำนำของรัฐก็มีการลดสัดส่วนในการให้สินเชื่อหรือว่าลดสัดส่วนในการให้เม็ดเงินกับคนที่เอาไปตึงทองไปตึงอยู่ที่ประมาณ 75-80% ของราคาทองเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นหากดูจากราคาณปัจจุบันท่านเอาทองไปตึงเนี่ยท่านก็จะได้เงินมาเพียงแค่บาทละ 14,000 บาทเท่านั้นและขณะเดียวกันครับหลายๆโรงรับจำนำณขณะนี้ก็มีความพยายามในการจะช่วยเหลือบรรดาผู้ปกครองที่ต้องเตรียมจะจ่ายเงินค่าเทอมให้กับลูกให้กับหลานโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาอย่างของสถานธนานุบาลซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรุงเทพมหานครก็มีดอกเบี้ยนะครับคิดอยู่ที่ 0.25% ต่อปีขออภัยครับต่อเดือนถ้าเกิดว่าคิดต่อปีออกมาก็คือ 3% ต่อปีถ้าหากว่าท่านจำนำในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทแต่ว่าถ้าเกิดจำนำในวงเงินเกินกว่านั้น 5,100 ไปจนถึง 15,000 บาทดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 12% ต่อปีนะครับค่ะพอพูดถึงราคาทองที่ปรับตัวลดลงในครั้งนี้นะคะจริงๆเนี่ยก็มีธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์ด้วยโดยเฉพาะธุรกิจเครื่องประดับทองครับเขาบอกว่าออเดอร์เนี่ยตอนนี้พุ่งพรวดเลยเพราะว่าราคาถูกนะเอาง่ายๆเลยถ้าเราไปร้านทองเราก็จะเห็นว่าคนที่เขานิยมใส่ทองเนี่ยเขาจะเดินทางไปที่ร้านทองเพื่อที่จะซื้อทองรูปพรรณเนี่ยเอาไว้ใส่นี่ก็สะท้อนให้เห็นอยู่แล้วว่าคนไทยนิยมใส่เครื่องประดับที่ทำจากทองนะคะแล้วก็ที่ต่างประเทศเองออเดอร์ตอนนี้ก็ยังคงดีต่อเนื่องนะคะจนทำให้บรรดาผู้ประกอบธุรกิจที่ทำเครื่องประดับซึ่งทำจากวัตถุดิบทองเนี่ยตอนนี้นะคะออเดอร์ดีเหลือเกินนะคะแล้วก็ถ้าไปดูการผลิตนะคะต้นทุนก็ถูกลงด้วยเพราะว่าราคาทองปรับตัวลดลงนะคะก็ส่งผลดีต่อธุรกิจนั่นเองนะคะอย่างมุมมองของบริษัทบิวตี้เจมส์จำกัดนะคะทางผู้จัดการของเขาค่ะเขาได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าตอนนี้เองเนี่ยคุณสุริยันนะคะศรีอรทัยกุลค่ะกรรมการผู้จัดการของบริษัทบิวตี้เจมส์จำกัดผู้ผลิตส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับรายใหญ่นะคะเขาบอกว่าแม้ราคาทองจะปรับตัวลดลงแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อนักเก็งกำไรที่มีต้นทุนสูงค่ะแต่ว่าในส่วนของผู้ผลิตเนี่ยที่ทำทองคำนำมาทำเป็นเครื่องประดับแล้วก็ส่งออกเนี่ยถือว่าได้อานิสงส์ทางบวกนะคะเพราะว่าราคาทองที่ปรับตัวลดลงเนี่ยทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีต้นทุนวัตถุดิบทองที่ใช้ในการผลิตต่ำในขณะที่คู่ค้าที่สั่งซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่ายเนี่ยก็ต้องตัดสินใจลดคำสั่งซื้อออเดอร์ลงนะคะซึ่งในช่วงนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าในส่วนของสินค้าบิวตี้เจมเนี่ยมีการผลิตแล้วก็ส่งออกสัดส่วนสักประมาณ 80% เป็นเครื่องประดับที่ทำด้วยทองทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็การส่งออกเนี่ยการใช้ราคาทองเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาการใช้ทองเนี่ยเห็นเลยว่าราคาที่ปรับตัวลดลงเนี่ยก็จะทำให้เขานั้นมีต้นทุนการผลิตที่ถูกลงแต่ว่าปริมาณการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีข้อเสียก็มีเหมือนกันนะคะบอกว่าข้อเสียอีกด้านนึงก็คือจะมีผลทำให้ราคาสินค้าแล้วก็กำไรต่อหน่วยนั้นน่ะลดลงซึ่งเป็นไปตามกลไกของตลาดนะคะเพราะว่าเวลาที่เขามีการทำสินค้าออกมานั้นเนี่ยเขาต้องมีการคุยกับคู่ค้าด้วยว่าราคาทองที่จะใช้ผลิตณวันนั้นๆเนี่ยจะต้องมีการฟิกซ์ราคาทองเอาไว้ว่าเป็นเรทไหนนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะว่าในภาพรวมลดลงแบบนี้ก็จะทำให้ต้นทุนของธุรกิจนั้นปรับตัวลดลงด้วยถ้าหากว่าให้ไปดูตลาดส่งออกเครื่องประดับที่ทำด้วยทอง5อันดับแรกของไทยนะคะเรามีการส่งออกไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะสูงที่สุดนะคะแล้วก็ตามติดมาด้วยสหรัฐอเมริกากาตาร์อิตาลีแล้วก็สหราชอาณาจักรนั่นเองนะคะตอนนี้ก็บอกว่าโอ้โหออเดอร์มาเยอะเลยโดยเฉพาะช่วงหลังสงกรานต์ที่ผ่านมาก็มีออเดอร์นี่มาเพิ่มขึ้นเยอะมากเพราะว่าคนไทยเวลาออกบ่งออกแบบอะไรนี่ถือว่าดีไซน์ละเอียดเลยนะฮะประณีตมากนะคะเป็นที่ถูกใจของชาวต่างชาติมากและถ้าเกิดดูในแง่ของการนำเข้าเองในภูมิภาคเอเชียบ้านเรานำเข้าทองคำเป็นอันดับ3ของภูมิภาคเอเชียนะครับเป็นรองก็เพียงแค่จีนกับอินเดียเท่านั้นสินค้าโภคภัณฑ์ช่วงนี้ราคาปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากทองนอกจากน้ำมันแล้วอีกหนึ่งตัวที่น่าเป็นห่วงก็คือราคายางพาราโดยเฉพาะชาวสวนยางณขณะนี้ทั้งที่เป็นฤดูซึ่งมีผลผลิตออกมาสู่ตลาดเนี่ยน้อยแต่ปรากฏว่าราคายางยังปรับตัวลดลงมาอีกครับที่ว่าลงมามากขนาดไหน
ช่วงต้นปีที่ผ่านมาราคายางยังอยู่ที่กิโลกรัมละ89บาทอยู่เลยแต่มาณเดือนเมษายนนี้ครับผ่านมา4เดือนราคายางร่วงลงไปเหลืออยู่63บาทต่อกิโลกรัมทางคุณวิทย์ประทักษ์ใจนะครับผู้อำนวยการของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางก็บอกว่าเหตุผลเนี่ยมาจากหลายปัจจัยครับตั้งแต่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงแล้วก็รวมไปถึงราคาทองราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวลดลงก็สัมพันธ์กับราคายางเช่นเดียวกันเพราะโยงผ่านมาจากทางตลาดซื้อขายล่วงหน้าแล้วก็ตลาดยางทั่วไปเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานะครับในวันนี้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรก็จะนัดหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้หามาตรการในการรับมือกับสถานการณ์ราคายางพาราที่ตกต่ำลงตอนนี้ยอมรับเลยครับว่าอาการค่อนข้างจะหนักเพราะถ้าหากมองไปถึงในอนาคตหากเป็นช่วงที่ผลผลิตยางออกมามากจริงๆเนี่ยอาจจะทำให้ราคายางร่วงต่ำไปมากกว่านี้อีกนะครับคืออาจจะหลุดระดับ63บาทต่อกิโลกรัมลงมาซะด้วยซ้ำขณะเดียวกันการคาดการณ์ว่าการปลูกยางในปี2556นี้จะมีมากน้อยขนาดไหนทางด้านของสคย.ก็เชื่อว่าคงมีไม่มากนักนะครับเพราะว่าราคาไม่ค่อยจูงใจให้คนเนี่ยหันมาทำสวนยางกันก็คิดว่าอย่างมากจะเพิ่มเพียงแค่ 500,000 ไร่เท่านั้นจากเดิมอยู่ที่ 18.5 ล้านไร่ก็จะมาอยู่ที่ 19 ล้านไร่ขณะที่ทางด้านของนายกกิติมศักดิ์สมาคมยางพาราไทยคุณพงศักดิ์เกิดวงบัณฑิตก็บอกนะครับว่าเชื่อว่าการที่ราคายางปรับตัวลดลงจะเป็นเพียงแค่จิตวิทยาระยะสั้นเท่านั้นฮะเป็นการปรับลงตามสินค้าโภคภัณฑ์ตัวอื่นแต่ว่าสุดท้ายคิดว่าราคายางก็น่าจะสามารถฟื้นตัวได้เช่นกันค่ะมาดูความขัดแย้งของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกันบ้างนะคะหลังจากที่อยากจะมีคนให้ทางคุณพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลนั้นออกจากตำแหน่งไปนะคะเพราะว่าไม่พอใจกับการดำเนินงานของเขานั่นเองนะคะและในขณะเดียวกันค่ะมีการตั้งรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขึ้นมานั่นก็คือคุณธนิตโสรัตน์นั่นเองเพราะฉะนั้นอำนาจในการบริหารงานก็จะคัดค้านกันอยู่นะคะแล้วก็มีความขัดแย้งในองค์กรกันมาอย่างต่อเนื่องเลยแต่ว่าล่าสุดนะคะทางด้านของคุณธนิตโสรัตน์เลขาธิการตำแหน่งของเขาจริงๆคือเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือมีตำแหน่งรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยนะคะในขณะที่คุณพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลมีตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะและมีความขัดแย้งสะสมกันมาล่าสุดคุณธนิตบอกนะคะว่าวันนี้จะมีการเตรียมแถลงยุติบทบาทรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพราะเขาเชื่อว่าวิธีนี้จะช่วยทำให้ความขัดแย้งในองค์กรนั้นมีทางออกนะคะของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเขาคาดว่าตอนนี้เนี่ยคือมันมีความขัดแย้งเยอะแล้วบางคนบางกลุ่มเนี่ยก็ไปเข้าข้างกับคุณธนิตโสรัตน์บางกลุ่มก็ไปเข้าข้างคุณพยุงศักดิ์แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามีบางกลุ่มเนี่ยเขารวมตัวออกมาอยู่ตรงกลางแล้วแล้วก็เขามองว่าคือถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาคาราคาสั่งนะคะแล้วก็เลยทำให้คุณธนิตเนี่ยตัดสินใจที่ออกจากตำแหน่งรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแต่ว่ายังคงทำตำแหน่งเลขาอยู่แล้วก็ยังคงทำงานอยู่ในที่นี้อยู่ต่อไปนะคะเพื่อไม่ให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหายไปมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวต้นปีหน้าจะมาคุยกันใหม่ว่าจะมีการเลือกตั้งอย่างไรเพราะถ้าไปดูอายุการทำงานของคุณพยุงศักดิ์คุณพยุงศักดิ์แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคือตำแหน่งของเขาเนี่ยจะหมดวาระการเป็นประธานครบวาระในช่วงต้นปี2557นะคะก็คงจะต้องไปรอเลือกกันตอนนั้นซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็มีรายงานข่าวมาเหมือนกันว่าจริงๆสาเหตุที่คุณธนิตเนี่ยยอมที่จะยุติบทบาทการรักษารักษาการประธานในครั้งนี้นะเป็นเพราะว่ามีฝ่ายการเมืองเนี่ยแนะนำให้มีการเจรจาเพื่อที่จะยุติหาทางออกนะคะถึงปัญหาข้อขัดแย้งในครั้งนี้แล้วพอหาทางออกได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเพราะว่ายังไงต้นปีหน้าก็ต้องมีการเลือกตั้งประธานคนใหม่แน่นอนก็เหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่เดือนนะใช่ครับเพราะว่าการเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นเวลามีการประชุมสมัยสามัญของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็คือประมาณช่วงเดือนมีนาคมปี57ทางคุณพยุงศักดิ์ก็จะหมดวาระแล้วก็รอดูซิว่าจะมีใครขึ้นมาแทนหรือเปล่า